ยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆรู้จักกันถ้าให้นับชนิดเลยอาจจะไม่ถึง20ชนิดด้วยซ้ำตอนแรกเนี่ยด้วยใจวัตถุประสงค์หลักของทางผู้ก่อตั้งเนี่ยนะครับก็มองไว้ว่าช่วยกันรณรงค์นะแล้วเราก็จะได้รู้จักขนมไทยกันแต่ในความจริงไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าพออยู่ในสภาพสังคมปัจจุบันด้วยสื่อต่างๆด้วยขนมต่างๆด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าโครงการนี้มันจำเป็นจะต้องมีต่อไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้หญิงรับหน้าที่เป็นพิธีกรแทนคุณมิกกี้นะคะวันนี้นะคะหญิงอยู่ที่โครงการอนุรักษ์ขนมไทยนะคะที่นี่เนี่ยค่ะมีสอนการทำขนมไทยด้วยหากคุณผู้ชมนะคะอยากมีอาชีพเสริมหรือว่าคนพิการที่ว่าอยู่ที่บ้านอยากมีรายได้นะคะตามหญิงมาเลยค่ะสวัสดีค่ะปูแพงวันนี้นะคะหญิงมาขอเยี่ยมชมคาเฟ่ขนมไทยนะคะแล้วก็โรงเรียนที่นี่ด้วยอยากให้ปูแพงเล่าถึงประวัติความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์ขนมไทยหน่อยค่ะครับก็โครงการอนุรักษ์ขนมไทยนะครับก็ก่อตั้งขึ้นมานี่ก็ร่วม30กว่าปีแล้วนะครับก็เริ่มตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นเด็กเลยก็ก่อตั้งขึ้นมาโดยคุณแม่ก็คือครูพึ่งหรือว่าอาจารย์จันทิรานพทิพพานิชนะครับสมัยก่อนเนี่ยโครงการอนุรักษ์ขนมไทยของเราเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะรณรงค์แล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยรู้จักขนมไทยมากขึ้นคือสมัยก่อนนะฮะในท้องตลาดเนี่ยเวลาที่เจอขนมเราก็จะเจอแค่ขนมพวกพื้นฐานทั่วๆไปขนมครกขนมถ้วยอะไรพวกแบบนี้ครับคราวนี้ก็มันมีขนมอีกหลากหลายเลยที่สูญหายไปนะครับก็เลยก่อตั้งเป็นโครงการอนุรักษ์ขนมไทยขึ้นมานะครับแล้วก็ด้วยที่เป็นตัวทุนของตัวเองแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการเดินทางนะครับแล้วก็ออกไปสอนตามที่ต่างๆจากชุมชน มีการรับเชิญไปสอนที่ต่างประเทศโดยสถานทูตบ้างนะครับแล้วก็ทำให้ขนมไทยเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการอนุรักษ์ขนมไทยแล้วก็ต่อมาถึงปัจจุบันนี้ก็ในช่วงที่เรามีพวกโซเชียลมีเดียมากมายมากขึ้นซึ่งก็เป็นช่องทางที่ดีที่เราสามารถนำเสนอขนมได้ด้วยนะครับเราก็เลยทำรูปแบบขึ้นมาให้ดูทันสมัยขึ้นใช่ดูง่ายมากขึ้นแล้วก็มีการที่สอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะจองมาเรียนกันได้นะครับแทนที่เมื่อก่อนเนี่ยคือยังไม่มีพวกเน็ตอะเราก็ต้องเดินทางไปเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนมีสอนด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเป็นแค่เหมือนเป็นแค่ท้องถิ่นแต่ปัจจุบันนี้ด้วยการที่การสื่อสารเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็มีทั้งสอนออนไลน์มีทั้งสอนเดินทางมาเรียนด้วยก็เป็นผลดีด้วยที่ว่าโครงการอนุรักษ์ขนมไทยของเราเนี่ยเวลาเดินทางไปสอนนี่ก็จะมีพวกผู้ใหญ่นะครับหรือผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเวลาที่มาเจอเราก็มอบทั้งเครื่องมือนะครับมอบทั้งองค์ความรู้วิธีการทำเพื่อที่ว่าจะได้สืบทอดแล้วก็ไม่อยากให้มันหายไปใช่ได้ช่วยกันรักษาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วที่เราเริ่มต้นในโครงการอนุรักษ์เนี่ยเริ่มต้นเพื่อให้คนรู้จักขนมที่มีมาแต่จริงๆแล้วการอนุรักษ์เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราทำสิ่งที่เคยมีมาอยู่นะครับเราจะต้องพัฒนาต่อยอดด้วยดังนั้นการอนุรักษ์ก็เลยต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาเราก็ให้มันทันยุคทันสมัยกับสมัยนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็ต้องรู้จักว่าในวัตถุดิบเนี่ยในปัจจุบันมีอะไรมาเอามาใช้แทนกันได้บ้างยังไงได้บ้างแต่ก็ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ที่คนสมัยโบราณคิดค้นขึ้นมาทำไมแป้งถึงต้องโม้ทับน้ำทำไมต้องแปรรูปนะครับทำไมจะต้องมีกะทิในส่วนของไขมันเป็นยังไงมีตัวอะไรใช้เทียบเคียงแทนกันได้กระทะทองเหลืองมาจุดเตาถ่านในเมืองทำได้ไหมทำไม่ได้แล้วเราใช้กระทะอะไรแทนได้บ้างหาสิ่งทดแทนกันจะได้แบบไม่ยุ่งยากในการทำเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมคะเหมือนลดขั้นตอนนิดนึงใช่ครับแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นโครงการอนุรักษ์ขนมไทยนะครับเราก็ให้ความรู้ว่าคนสมัยโบราณเนี่ยมีภูมิปัญญาแบบนี้นะครับในสมัยโบราณสามารถทำทองเหลืองขึ้นรูปขึ้นมาให้เป็นกระทะได้ปัจจุบันนี้ถ้าหาแล้วหาไม่ได้ราคาแพงไปหรือว่าล้างอะไรไม่สะอาดใช้กระทะแบบไหนแทนได้บ้างนะครับแต่ก็ต้องรู้ไว้ว่านี่คือเริ่มต้นมาจากภูมิปัญญาของคนโบราณ คือเรียนแบบวิธีการทำในสมัยโบราณโดยใช้อุปกรณ์สมัยใหม่เทคนิควัตถุดิบสมัยใหม่แต่ทำให้ใกล้เคียงกับในสมัยโบราณมากที่สุด
คราวนี้พอมาพูดถึงเรื่องของรสชาติบ้างคือจริงๆแล้วขนมไทยอะครับรสชาตินี่จะต้องหวานจัดเลยโบราณโบราณต้องหวานจัดเลยเพราะว่าเหตุผลก็คือเมืองไทยเราเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์ถนอมอาหารใช่ฮะตู้เย็นอะไรก็ไม่มีก็ทำยังไงดีก็ต้องถนอมอาหารโดยการใส่น้ำตาลเยอะหน่อยแต่ปัจจุบันนี้คือเรามีแล้วเนาะเนี่ยเวลาสอนนักเรียนเราก็บอกแบบนี้ดังนั้นคือปัจจุบันนี้ก็เทรนด์มาว่าไม่ต้องหวานมากเหมือนตอนนั้นใช่ครับแต่เราก็รู้เพราะนั้นเราก็ลดได้ถ้าเราทำวันต่อวันแต่การถนอมอาหารก็จะลดลงไปนะครับเพราะถ้าเราทำหวานจัดอาจจะเก็บได้อยู่ที่5-7 วันเลยพอลดลงมาลดมากๆเลยแบบคนปัจจุบันทานที่ไม่ได้หวานเลยก็อาจจะอยู่แค่วัน2วันประมาณแบบนี้แล้วประเภทของขนมเนี่ยค่ะมันมีกี่แบบคะคือเหมือนมันเยอะมากๆเลยค่ะครับจริงๆขนมไทยเท่าที่มีบันทึกไว้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ400กว่าชนิดแล้วจำไหวแล้วคะครับแต่ว่า400กว่าชนิดก็อาจจะแยกย่อยมาหน้าตาคล้ายกันบ้างมีชื่อเรียกซ้ำกันบ้างนะครับคราวนี้พูดถึงวิธีการทำอาจจะแบ่งออกมาเป็นตามภาคก็ได้นะครับคือจริงๆวิธีการแยกแคตตากรีหรือว่าแยกประเภทของขนมเนี่ยถ้ามันอาจจะแยกได้ตามวัฒนธรรมนะครับคือภาคเช่นขนมทางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับก็จะมีชื่อเรียกและก็วัตถุดิบต่างกันไปขนมของไทยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะครับยกตัวอย่างเช่นเราทำบุญเราเอาขนมชั้นไปทำขนมชั้นไปร่วมทำบุญถวายพระได้เพราะว่าเป็นชั้นๆมีลักษณะเหมือนกับว่าจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งถ้าสร้างบ้านนี่ก็แบบเหมือนรวยมีบ้านหลายชั้นเป็นคอนโดเลยนะครับแต่ว่าพอกลับกันไปงานเอาว่ามงคลหรืองานศพบ้างเอาขนมชั้นไปช่วยงานเขาโอ้ไม่ได้เพราะว่าดูเหมือนกับบอกว่าจะมีการตายทับถมกันนะครับดังนั้นก็มันก็เลยเป็นประเพณีของไทยเพราะว่าขนมของเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ว่าเป็นแค่ขนมทำขึ้นมาแล้วก็จบไปไม่ใช่แบบนั้นชื่อใช่ครับความหมายวิธีการทำการขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างนี้ประกอบด้วยความปราณีตพิถีพิถันนะครับดังนั้นวิธีการใช้งานมันก็เลยมีมูลค่าแล้วก็มีคุณค่าตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคก็ดีหรือคนทำเองก็ดีการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับขนมไทยเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถใช้งานมันแล้วก็ทำให้ขนมไทยมีคุณค่าซึ่งนั่นแหละครับก็คือจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์ขนมไทยนะครับเพราะว่าขนมไทยเนี่ยเป็นขนมที่เป็นของคนไทยนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราซึ่งเป็นคนไทยเองยังไม่รู้จักวิธีการใช้งานเลยนะครับการที่จะอนุรักษ์ไว้การที่จะสืบทอดไว้มันก็จะสูญเปล่าสูตรขนมต่างๆที่ครูแพงได้แบบมาเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนำมาจากไหนอะคะครับสูตรนี้ก็เคียงบ่าเคียงไทลุงสุล้มลงญาติรีบโทรหารอพอสตประสานอสมอบตส่งลุงสุไปรอพอกลับบ้านมาก็ช่วยกันดูแลต่อทุกคนก็มีทีมหมอครอบครัวได้ติดต่อรอพอสตหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านสูตรขนมต่างๆที่ครูแพงได้แบบมาเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนำมาจากไหนคะครับสูตรนี้ก็สืบทอดกันมาถ้านับแล้วก็เหมือนเป็นรุ่นต่อรุ่นแล้วกันค่ะจากคุณแม่ครับจากคุณแม่ซึ่งทางคุณแม่นี้ก็ท่านก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกโครงการอนุรักษ์ขนมไทยของเราเนี่ยเดินทางไปทั่วเลยนะครับทั่วประเทศแค่เอาแค่ทั่วประเทศไทยก็พอนะครับคราวนี้ก็เวลาที่เดินทางไปตามชุมชนต่างๆเรานำองค์ความรู้ไปสอนในชุมชนให้รู้จักทำมาหากินผู้หลักผู้ใหญ่ที่บางทีลูกหลานเขาเข้าเมืองกันหมดแล้วไม่มีผู้สืบทอดเขาก็ขนหม้อขนอุปกรณ์การทำมาสอนนะครับมาสอนว่ามันมีแบบนี้ใช่ฮะช่วยทำนี่หน่อยมันไม่มีใครทำแล้วค่ะกลัวหายไปเห็นว่าทางเรานี่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เขาก็สอนทั้งองค์ความรู้ทั้งสูตรอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ต่างออกไปจากปัจจุบันนี้ครับก็คือว่าขนมไทยเนี่ยไม่ได้มีสูตรชัดเจนสามารถประยุกต์ได้นำลดทอนอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับคือโบราณเวลาเขาตวงเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าอันนี้ตวงนะหยิบมือนึงเป็น1กลาของทางไทยตัวนี้เราจะเรียกว่าที่บอกว่าเลขเป็นเสน่ห์ปลายจวักนะหรือรสมือเวลาทำบางคนหนักอ่อนหนักเค็มอะไรก็ตามคราวนี้พอเวลาทำมันก็เลยกลายเป็นว่าในเชิงอนุรักษ์หรือการทำเนี่ยมันไม่ได้มีหลักสูตรหรือไม่ได้มีรสชาติที่เป็นกลางๆออกมา
นะครับเพราะว่าจริงๆรสชาตินี่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลนะถ้าชอบหวานอร่อยชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับดังนั้นก็เลยค่อนข้างจะยากหน่อยในขั้นตอนแรกตอนที่เราทำเพราะว่าเวลาทำมาไอ้ขนมตัวนี้ต้องหวานไหมตัวนี้ต้องเค็มไหมรสชาติอะไรต้องนำนะครับพอเราได้ออกสาธิตได้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับได้ลงชุมชนได้ลงพื้นที่จริงๆเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าขนมแต่ละอย่างก็จะมีเอกลักษณ์ต่างกันออกไปก็คือสอนแบบเป็นพื้นฐานก่อนแต่ว่าให้เราสามารถแบบประยุกต์ในสิ่งที่เราชอบได้ถูกไหมคะใช่ครับซึ่งหลังจากที่เราได้รับข้อมูลในส่วนนั้นมานะครับเราก็ทำการปรับปรุงสูตรนะครับโดยที่อย่างที่บอกว่าขนมตัวนี้รสชาติควรจะต้องเค็มนำมีเค็มนำถ้าเป็นตัวนี้จะต้องหวานนำนะครับเสร็จแล้วก็ทำขึ้นมาเป็นสูตรที่ช่างตรงวัดได้เหมาะสมกับปัจจุบันค่ะอยากจะสอบถามผู้แพ้นิดนึงเผื่อว่าจะมีคนสนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ค่ะได้ข่าวว่าที่นี่มีการสอนทำขนมไทยด้วยมีอะไรบ้างคะครับก็การสอนขนมของเรานะครับก็จะสอนเน้นเป็นที่ private class ะนะครับหรือคลาสส่วนตัวะนะครับถ้านักเรียนมีสนใจโดยทั่วไปก็คือจะดูจากหน้า fan page ะนะครับหรือว่าดูข้อมูลของขนมที่เราเคยทำไว้มีตัวไหนที่อยากเรียนก็ติดต่อมาะนะครับการสอนจะเป็นการสอนเรียกว่าเป็นการสอนเน้นที่ตัวต่อตัวนะครับก็ต้องทำการจองวันนะฮะแล้วก็เวลาที่ต้องการคือสามารถเลือกได้เองว่าอยากเรียนอะไรใช่ครับเลือกได้ตามต้องการเลยยกตัวอย่างเช่นเคยไปทานขนมตัวนี้มาหรือว่าอยากทำขนมตัวนี้ขายนะฮะก็สอบถามมาก็จะได้นำเสนอราคาไปว่าเพราะขนมแต่ละอย่างก็จะมูลค่าราคาไม่เท่ากันในเรื่องการเรียนก็คือเริ่มต้นที่ราคา 2,000 บาทแล้ว private เนี้ยคือในคลาสนึงนี่มีกี่คนนะคะเป็นเฉพาะกลุ่มนั้นๆครับเพราะว่าบางท่านก็จะเรียนมาก็จะเป็นท่านเดียวก็มีครับหรือบางทีมาเรียนเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกแบบนี้ก็ได้หรือว่าขึ้นมาจัดเป็นกรุ๊ปขึ้นมาเพราะว่าเป็นกิจกรรมนะครับของทางองค์กรอะไรที่จัดมา40ท่าน50ท่านแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน40 50ท่านก็สามารถเรียนได้เหมือนกันได้ครับแต่วันเดียวใช่ครับวันนึงเนี่ยเราจะรับลูกค้าแค่กรุ๊ปเดียวค่ะนะครับแค่กลุ่มเดียวขนม1อย่างใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับความยากง่ายหาเป็นขนมถ้วยขนมครกอาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นขนมที่ทำยากๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่5ถึง8ชั่วโมงแล้วแบบนี้ถ้าว่ามีคนอยากจะมาเรียนสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะช่องทางไหนครับก็เข้าไปดูที่หน้าแฟนเพจได้นะครับก็ค้นหาคำว่าโครงการอนุรักษ์ขนมไทยะนะครับก็มีทั้งเป็นไม่ว่าจะเป็น LINE แอดหรือว่าที่เป็นหน้าแฟนเพจก็ได้ก็ติดต่อมาจะได้ทำการดูจองวันแล้วก็มาเรียนวันที่ต้องการได้เลยครับค่ะแล้วสมมติว่ามีผู้พิการเนี่ยจะแบบมาทำอาชีพมาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อจะแบบมาประกอบอาชีพสามารถทำได้ไหมคะได้ครับได้ครับของเราอย่างที่บอกว่ามีนักเรียนจริงๆหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับเด็กน้อยคนธรรมดาทั่วๆไปผู้พิการหรือว่าต่างชาติเนี่ยก็คือมาเรียนนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะอย่างที่บอกคือเรารับลูกค้ารับนักเรียนนี่เรารับเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับเพราะว่าทางของผมเองก็ต้องการที่จะดูแลทั่วถึงดูทุกคนแล้ววันนี้นะคะหญิงมาถึงที่นี่ทั้งที่โครงการอนุรักษ์ขนมไทยก็เลยอยากจะให้ครูแพงนะคะสอนทำขนมหญิงสักหนึ่งอย่างสอนทำอะไรดีคะได้ครับก็เดี๋ยวเราจะทำขนมที่เป็นขนมพื้นบ้านของไทยเราเป็นขนมบัวลอยบัวลอยครับแต่ว่าพิเศษกว่าพิเศษกว่านั้นก็คือเนื่องจากตอนหน้านี้ทุเรียนเยอะค่ะนะครับก็เดี๋ยวจะได้พาทำก็คือเราจะทำขนมไทยที่มีการประยุกต์นำมาใช้โดยใช้วัตถุดิบที่คนกำลังนิยมค่ะนะครับเดี๋ยวเราจะทำขนมทุเรียนบัวลอยกันนะครับเราจะทำใส่เนื้อทุเรียนลงไปในบัวลอยด้วยแล้วก็จะทำน้ำกะทิทุเรียนด้วยโอ้ยแค่พูดก็อยากกินแล้วค่ะเราก็ใส่ตามใจชอบแต่ให้แนะนำก็คือว่าใส่ให้อย่าเยอะมากเกินไปธงชาติไทยเราขึ้นอยู่ตรงกลางพอรับเหรียญเสร็จก็มีร้องเพลงชาติไทยใช่ไหมครับก็ร่วมร้องเพลงด้วยน้ำตามันก็เหมือนกับซึมออกมานะครับมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนพิการคนหนึ่งแล้วแต่เราก็สามารถที่จะนำธงชาติไทยขึ้นโอลิมปิกสเตเดียมที่ออสเตรเลียได้อย่างเงี้ยให้โอกาสบุคคลเหล่านี้เพื่อเป็นพลังของสังคมของเราต่อไปค
ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มทำบัวรอยทุเรียนกันแล้วนะคะครูแพงคะอันนี้มันมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างคะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นทำกันที่ในส่วนของเม็ดบัวลอยก่อนค่ะในส่วนของการทำบัวลอยก็ต้องมีอันนี้แน่นอนเลยนะครับแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวแล้วก็จะมีเพราะเราทำเป็นทุเรียนใครสายทุเรียนนี่น่าต้องชอบแน่เลยค่ะอันนี้ทุเรียนอะไรคะคุณครูหมอนทองครับจริงๆจะใช้สายพันธุ์อื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบใจแล้วก็จะมีในส่วนตัวนี้เป็นน้ำนะฮะอันนี้น้ำสะอาดนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันก่อนนะครับเดี๋ยวในอ่างผสมนี้เดี๋ยวใส่แป้งข้าวเหนียวลงมาได้เลยหมดเลยใช่ไหมคะหมดเลยครับก่อนที่เราจะผสมในส่วนของตัวน้ำขึ้นมาเราเริ่มต้นใช้กันที่ในส่วนของตัวเนื้อทุเรียนก่อนนะครับเราก็ใส่ตามใจชอบถ้าให้แนะนำก็คือว่าใส่ให้อย่าเยอะมากเกินไปนี่เราก็เลือกเฉพาะในส่วนของตัวเนื้อนะครับแล้วก็ทานกลิ่นทุเรียนหอมชื่นใจค่ะเห็นผู้หญิงชอบทานใส่ให้อีกครับพอเริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวก็จะใส่น้ำนะครับเวลาเติมน้ำอย่าเทลงไปหมดนะครับให้เราค่อยๆทยอยหยอดแล้วก็นวดต่ออย่างนี้ใช่ไหมคะให้ดูลักษณะของตัวเนื้อแป้งให้มีลักษณะพอปั้นได้นะครับอันนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่ามันใช้ได้แล้วครับก็เดี๋ยวก็จะรวมลองนวดขึ้นมาเป็นก้อนลักษณะก็คือว่าจะไม่ติดภาชนะต้องไม่ติดภาชนะจะไม่ติดภาชนะนะครับแล้วก็ดูขึ้นมาเป็นก้อนมีลักษณะคือปั้นได้นั่นแหละเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของแป้งนวลนะครับแป้งนวลก็คือเป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับที่เราทำไว้พอเราปั้นเสร็จเราก็จะคลุกกับตัวแป้งนวลเพื่อให้มันไม่ติดกันครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราปั้นกันตรงนี้แป้งนวลตรงนี้นี่ค่ะบัวลอยทุเรียนค่ะคุณผู้ชมนะคะหลังจากที่เราปั้นเม็ดบัวลอยเรียบร้อยแล้วเราพักเม็ดบัวลอยไว้ก่อนแล้วเรามาทำขั้นตอนของน้ำกะทิกันต่อนะคะครูแพงต้องมีน้ำกะทิต้องมีน้ำกะทิอันนี้คือมะพร้าวที่คั้นอันนี้คือมะพร้าวสดหรือว่ามะพร้าวกล่องได้มะพร้าวสดครับแต่ถ้าหากว่าบางทีเราหาไม่ได้นะครับหรือว่าไม่สะดวกก็ใช้เป็นกล่องก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ใช้เป็นอันที่เป็นรสชาติธรรมดาไม่ต้องมีกลิ่นอบควันเทียนเพราะว่าพระเอกของเราวันนี้ที่เป็นตัวสำคัญคือทุเรียนนะครับก็ใช้เป็นกะทินะครับก็เป็นหัวและหางรวมกันหัวและหางรวมกันนะคะครับก็ใส่ลงไปนะฮะลงไปเลยแล้วก็ส่วนให้ความหวานนะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายขาวก็เลือกใช้น้ำตาลทรายขาวเพราะว่ารสชาติมันจะได้ไม่ไปหวานแย่งความเด่นของตัวเนื้อทุเรียนยังไม่ต้องเปิดไฟอ๋อยังไม่ต้องเปิดไฟด้วยยังไม่ต้องเปิดไฟทำขนมไทยจำหลักการง่ายๆเลยคือตราบใดที่เรายังไม่เปิดไฟขนมจะยังไม่เสียหายค่ะนะครับเพราะว่าขนมไทยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการคุมไฟนะครับเราจะเน้นการใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนหรือไฟอ่อนเลยกะทิส่วนหนึ่งแยกเอาไว้หัวหางรวมกันเหมือนกันครับโทษนะครับคุณหญิงช่วยหน่อยเราก็เตรียมในส่วนของตัวทุเรียนนะครับเมื่อสักครู่นี้เลาะเม็ดออกเลาะเม็ดออกครับแล้วก็นำใส่ไว้นะครับอันนี้จะแยกไว้เหตุผลที่แยกไว้เพราะว่าทุเรียนไม่ควรจะโดนความร้อนโดยตรงทำไมอะคะนะครับไม่อย่างนั้นทุเรียนก็จะสุกเกินไปรสชาติก็คือจะเปลี่ยนจากความหวานหอมออกมาเป็นรสชาติขมแมนก็หลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วเราถึงเปิดไฟค่ะน้อยๆเลยนี่คือเดือดนะครับครับพอระดับนี้เราก็สามารถใส่ตัวน้ำกะทิลงไปได้เลยที่มีเนื้อทุเรียนได้เลยนะครับสิ่งสำคัญเลยคือห้ามคนในส่วนของน้ำกะทิก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราทำน้ำกะทิทุเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาถึงขั้นตอนของการลวกเม็ดบัวลอยใช่ไหมคะคุณต้มเม็ดต้มเม็ดบัวลอยต้มเม็ดบัวลอยค่ะครับผมรอให้มันลอยขึ้นมาใช่ครับพอน้ำเดือดเนี่ยก็จะลอยขึ้นมาะนะครับเนี่ยตอนนี้เริ่มลอยแล้วนะครับอันนี้นะคะเราจะเช็ควิธีการสุกได้แบบยังไงนะคะคุณครูครับก็เดี๋ยวเราจะตรวจสอบก็คือว่าเราก็จะนำเม็ดบัวลอยขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ไม้ใบแหลมนะครับเดี๋ยวลองครับจิ้มทะลุตรงแกนกลางดูจิ้มนะครับเนี่ยถ้าหากว่าจิ้มทะลุได้นะครับก็แสดงว่าแป้งสุกแล้ว
จากนั้นเราก็จะช้อนตัวเม็ดบัวลอยขึ้นมาเสด็จน้ำเสด็จน้ำแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำกะทิทุเรียนค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะบัวลอยน้ำกะทิทุเรียนก็เสร็จแล้วนะคะอยากชิมแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะขออนุญาตชิมนิดนึงนะคะครับเม็ดบัวลอยนี่คือแบบเหนียวนุ่มหนึบมากๆเลยค่ะไม่มีความแข็งเลยแล้วก็แบบมีกลิ่นของทุเรียนอ่อนๆนะคะครับรสชาติกะทิก็แบบหวานมันไม่ได้หวานจัดแบบแสบคอคือกำลังแบบอร่อยแล้วมีเค็มตัดนิดนึงคือแบบลงตัวมากๆเลยนะคะอยากให้ครูแพงฝากถึงโครงการอนุรักษ์ขนมไทยหน่อยค่ะให้เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาสืบสานสืบต่อขนมไทยต่อไปค่ะครับก็โครงการอนุรักษ์ขนมไทยนะฮะก็มีเปิดสอนแล้วก็ถ้าหากว่าสนใจขนมไทยก็สามารถดูได้ที่แฟนเพจของโครงการก็อยากให้ชื่อว่าโครงการอนุรักษ์ขนมไทยก็อยากให้คนไทยหันมาสนใจขนมไทยเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าขนมไทยเนี่ยนอกเหนือจากว่าเป็นแค่ของที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็ไปทานแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนกับเป็นงานศิลปะด้วยถ้าหากว่าเราช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้ก็จะได้สืบทอดต่อไปเพื่อที่ว่าคนรุ่นหลังๆของเราเนี่ยจะได้รู้จักขนมไทยแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่นิยมแล้วก็สามารถที่จะทำให้คนต่างชาติหรือแม้แต่คนไทยทุกๆคนเนี่ยได้รับคุณค่านอกเหนือไปจากเรื่องรสชาติแล้วก็เป็นเรื่องของที่มาเรื่องของวัตถุดิบวิธีการทำพิถีพิถันต่างๆด้วยครับครับผมค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่หญิงนะคะได้มาที่โครงการอนุรักษ์ขนมไทยนะคะก็ได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ว่าทำไมที่นี่ถึงต้องตั้งขึ้นมานะคะเพื่อไม่ให้ขนมไทยเนี่ยมันหายไปกับกาลเวลานะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็นิยมทานแบบเบเกอรี่ซะส่วนใหญ่นะคะแล้วที่นี่นะคะมีสอนทำขนมไทยอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มหรือเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มเนี่ยสามารถมากี่ท่านก็ได้ค่ะสามารถเลือกการเรียนได้ว่าเราอยากจะเรียนทำขนมอะไรแล้ววันนี้นะคะหญิงได้ไปทำบัวลอยทุเรียนค่ะเข้าไปในคลาสที่เขาสอนจริงเลยการเป็นคนพิการหรือว่านั่งวีลแชร์ไม่เป็นอุปสรรคเลยค่ะกับการทำขนมของที่นี่นะคะอยากให้ทุกคนนะคะมาเรียนหรือว่าจะศึกษาตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็หาความรู้ในการเสริมสร้างอาชีพของตัวเองนะคะสามารถทำได้ที่บ้านเลยแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีค่าและมีรายได้เพื่อหาเลี้ยงตัวเองได้แน่นอนค่ะสำหรับครั้งหน้าหญิงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะไกลเกินใจเราขอแค่เรามีรอยยิ้มในหัวใจมีฉันมีเธอเดินเคียงข้างกายกอดคอกันไป